สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษทีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับในเวอร์ชันที่3ของ Garden of Love นะคะที่เรามาไลฟ์วิดีโอเป็นการมาทักทายและเปลี่ยนกันนะคะตามสัญญาวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการวาดสีน้ำแบบง่ายๆนะคะซึ่งเราก็จะมาแบบดูอุปกรณ์กันในขั้นต้นนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครที่สามารถที่จะวาดไปพร้อมกันเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ได้เลยนะคะแล้ววาดกันง่ายๆสนุกๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะรวมทั้งเรามาดูเทคนิคสีน้ำที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะเป็นพื้นฐานแล้วก็วันนี้เราก็จะมาวาดกันเป็นภาพแลนด์สเคปเพราะว่าหลักๆอยากจะสอนเทคนิคสีน้ำแล้วก็ต้นไม้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาพทิวทัศน์หรือว่าแลนด์สเคปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดภาพรวมคอนเซ็ปต์ก็คือคร่าวๆจะเป็นแบบชายทะเลต้นไม้สดใสอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มก่อนที่เราจะเริ่มนะคะก็จะแนะนำอุปกรณ์นะคะว่าพอเราวาดสีน้ำเนี่ยแต่ละคนเราต้องเตรียมอะไรบ้างแน่นอนขั้นตอนแรกที่สุดนะคะอุปกรณ์แรกก็คือกระดาษนะคะกระดาษเนี่ยนะคะวันนี้ก็คือจะไม่แนะนำมาให้ดูว่ากระดาษเนี่ยวันนี้ที่เตรียมมาเนี่ยในไซส์ที่เล็กสุดตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเป็นไซส์สำหรับเวลาที่เราพกติดตัวเวลาไปสเก็ตไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปกติแล้วกระดาษเนี่ยก็จะมีหลายเกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เตงจะชอบแล้วก็หลังๆพยายามที่จะใช้อยู่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาเช่300กรัมนะคะแล้วก็มันจะเป็นเนื้อคุณภาพกระดาษที่ดีทำให้ภาพงานเราออกมาดีด้วยควบคุมสีได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะนะคะนี่ก็คือจะเป็นขนาดเล็กนะคะในขณะเดียวกันนะคะไซส์ที่ส่วนใหญ่แล้วพอเราวาดภาพกันอย่างน้องๆหรือว่าเพื่อนๆแฟนเพจที่เราเริ่มต้นก็คือจะเป็นขนาด A3 ขนาดนี้ก็ได้นะคะนะเพราะเป็นขนาด A3 เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นภาพซึ่งเราใช้บ่อยในการวาดตอนเด็กๆส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสเก็ตเราก็อยากจะใช้ A4 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะนะก็คือ A3 ซึ่งมันจะเป็นงานที่เวลาเราขายเราอะไรด้วยเป็นอาร์ตแกลเลอรี่อะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วส่วนใหญ่พอในไซส์ที่อาร์ติสต์เขานิยมวาดกันในบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็คือจะเป็น A2 อะไรเงี้ยค่ะนะคะก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะก็จะเป็น A2 นะคะหรือบางครั้งเราก็วาดเป็น A1 A1 มันก็คือจะเป็น2เท่าของ A2 เนี่ยค่ะนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์ของกระดาษนะคะทีนี้เรามีอุปกรณ์แน่นอนที่สุดเป็นสีน้ำนะคะนะคะตัวน้ำนะคะจะเป็นตัวซึ่งควบคุมที่สำคัญอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะก็จะเป็นน้ำปกติแล้วเราก็เตรียมน้ำในการวาดเนี่ยอาจจะเป็นกระป๋องเป็นขวดเป็นอะไรเป็นแก้วที่เราไว้อย่างน้อยสักแบบ2แก้วหรือว่า2โถอะไรเงี้ยนะคะ2กระบอกเพื่อว่า1เราใช้สำหรับเป็นล้างสีนะคะมันจะได้ทำให้เวลาที่เราใช้ผสมอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เลอะนะคะสีเราจะได้สะอาดอะไรเงี้ยค่ะนะคะในขณะเดียวกันตัวอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะสีนะคะซึ่งเนี่ยเป็นตัวที่สีน้ำความเสน่ห์ของมันจะอยู่ที่ความโปร่งใสมันจะเป็นเรื่องของความเบาใช่ไหมคะเรื่องของความอิสระอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสีน้ำมันเป็นสีของความรู้สึกและก็จิตวิญญาณอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพราะวันนี้เราจะวาดคือเวลาเราจะใช้สีอะไรเนี่ยเราออกแบบขั้นต้นไว้ในคันวาดอะไรเงี้ยค่ะนะคะวันนี้วาดตรงทิวทัศน์ที่เป็นชายทะเลมีท้องฟ้านะคะปกติสีท้องฟ้าที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะมันก็คือจะเป็นสีที่เรียกว่าเป็นสีฟ้าโคบอลต์บลูอะไรเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะแบบเพิ่มความหวานสดใสขึ้นมาของท้องฟ้าเวลาช่วงแดดดีๆเงี้ยอาจจะมีสีฟ้าเตอร์คอยส์นะคะมาเป็นส่วนประกอบด้วยหรือบางครั้งเรามีเมฆมีอะไรที่สดใสนะคะตัวเองก็จะเป็นคนที่ชอบสีม่วงเข้ามาแซมนะคะเพื่อว่าให้สีฟ้าน้ำเงินของท้องฟ้ามันหวานขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นไลแลคหรือว่าเป็นไวโอเลตอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีม่วงนะคะในขณะเดียวกันพอเราวาดต้นไม้นะคะปกติแล้วต้นไม้เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับการที่เราใช้สีเขียวแซปปรีนนะคะเป็นสีซึ่งกลางของธรรมชาติของใบไม้ต้นไม้นะคะสีเขียวแซปปรีนแต่ส่วนใหญ่แล้วในธรรมชาติมันมีเรื่องของแสงเข้ามามันมีอารมณ์ของต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเหลืองนะคะก็คือจะเป็นสีที่ตัวเองใช้บ่อยมากในการที่จะเป็นแบ็กกราวด์เริ่มต้นของความสดใสแล้วก็แทนแสง
นะคะของต้นไม้นะคะเหลืองนะคะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะในขณะเดียวกันอารมณ์ของต้นไม้ในแต่ละหน้าฤดูมันก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะอย่างพอเราบอกว่าเฮ้ยหน้าร้อนเนี่ยบ้านเรานะคะก็สีส้มเนี่ยมันจะมาแต้มแต่งให้สีต้นไม้ของเรามันมีชีวิตมีอารมณ์มากขึ้นหรือว่าตัวเองจะเป็นคนที่ใช้สีที่เป็นสีประจำตัวเนี่ยบ่อยมากนะคะจะเป็นสีออกชมพูสดใสของโอเปร่านะคะของฮอบายอะไรเงี้ยค่ะมันเพิ่มความสดใสของภาพวาดของเราทีนี้เวลาที่เราวาดต้นไม้สีว่าพวกเนี้ยสีแดงนะคะเป็นสีหนึ่งที่สำคัญมากนะคะที่ว่ามันจะเป็นเรียกว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้สีที่เวลาเราวาดแล้วมันไม่ด้านมันมีชีวิตสีแดงมันจะไปผสมอยู่สีเขียวสีแดงไปผสมอยู่น้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะก็วันนี้เราไลฟ์เราก็จะเห็นบรรยากาศใบมุ้งใบไม้ตกล้นลงมาด้วยอะไรเงี้ยนะคะเนาะนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องสีนะคะทีนี้สีที่เราใช้เนี่ยบางคนอาจจะใช้จากหลอดหรือว่าจากจานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการถนัดแต่ว่าเราก็จะต้องเตรียมผสมไว้ให้เรียบร้อยจริงๆแล้วถ้าจากถาดก็คือหลักเราผสมให้เขาเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเพื่อว่าเวลาที่เราระบายนะคะมันจะไม่เป็นก้อนอะไรเงี้ยค่ะนะคะรวมทั้งว่าค่าน้ำหนักเรียกว่าความเข้มของสีความเยอะของสีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าอยู่ระยะไกลระยะใกล้อะไรเงี้ยค่ะนะคะทีนี้อ๋อแน่นอนที่สุดผู้กันนะคะปกติแล้วเราใช้สีน้ำเนี่ยผู้กันตัวที่เราใช้บ่อยตัวนี้จะเป็นการเริ่มต้นแต่ว่าไม่จำเป็นนะคะบางคนค่ะจะไม่ใช้แต่ว่าเวลาที่เราวาดพื้นที่บริเวณกว้างๆภาพขนาดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการป้ายเพื่อที่จะให้น้ำเป็นผสมอะไรเงี้ยค่ะนะคะจะเป็นผู้กันแบนอะไรเงี้ยค่ะนะคะเราไม่ต้องเป็นต้องใช้แพงๆก็ได้ค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นทำมาจาก PVC เป็นพวกเส้นใหญ่สังเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วผู้กันที่เราใช้อะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เราใช้กันบ่อยมันก็จะเป็นผู้กันกลมนะคะหรือว่าเป็นผู้กันที่แบบขนนุ่มหนาเยอะแล้วก็ปลายแหลมนะก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆผู้กันกลมเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่ซึ่งสำหรับการระบายสีในพื้นที่บริเวณกว้างๆท้องฟ้าทะเลพื้นต้นพื้นหญ้าหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเรามาเก็บงานรายละเอียดใช่ไหมคะสีเล็กๆเนี่ยมันก็คือจะเป็นผู้กันขนาดไซส์กลางไซส์เล็กลงมาเก็บงานรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าพอเราวาดต้นไม้แลนด์สเคปอะไรเงี้ยค่ะเราเรียกว่าเป็นผู้กันซึ่งเขาออกแบบมานะคะสำหรับให้มันปลายยาวขนยาวพิเศษอะไรเงี้ยค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้กันด้วยริกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกวาดฝึกอะไรกันบ่อยๆเนี่ยฝึกความคุ้นเคยของตัวเองในการที่ตวัดพวกเส้นสายลายต้นไม้หรือว่าลายเส้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะให้ texture ที่ดีนะคะเขาเรียกว่าเป็นผู้กันริกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เริ่มจะแบบลองฝึกวาดอย่างเงี้ยอุปกรณ์พวกนี้ก็เตรียมในขั้นต้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะเนาะนอกจากนี้เวลาที่วาดตัวเองจะเป็นคนที่ชอบอารมณ์สีน้ำนะคะแล้วก็จะมีสเปรย์บางครั้งเป็นตัวอุปกรณ์ช่วยเราเดี๋ยวในเวอร์ชั่นหลังๆไปแล้วก็จะมาเจอเรียนค่อยๆมาแบ่งปันเทคนิคต่างๆในสีน้ำมากมายเพิ่มขึ้นนะคะนะก็จะเป็นสเปรย์สีน้ำเพื่อบางทีเราต้องการให้มีอารมณ์พลิ้วไหวอารมณ์ธรรมชาติของสีน้ำให้มันไหลไปธรรมชาติโฟลว์อย่างเงี้ยค่ะนะคะนอกจากนี้เวลาที่เราอยู่อินดอร์นะคะจะเป็นอุปกรณ์นอกจากที่เราใช้เสริมสวยได้แล้วนะคะเวลาที่เราวาดอินดอร์ที่บ้านเนี่ยบางครั้งเราอยากให้สีเราคอนโทรลแห้งได้เร็วขึ้นนะคะก็ดรายเออร์เนี่ยก็จะเราหาไว้เป็นตัวเล็กๆก็พอค่ะนะคะไว้เป็นอุปกรณ์วาดภาพอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะแล้วทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันด้วยว่าจะเป็นการสอนเทคนิคสีน้ำง่ายๆเลยนะคะว่าเวลาที่เราจะวาดวันนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคอะไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะหลักสุดแล้วก็คือ1เทคนิคที่เราวาดสีน้ำนะคะว่า1เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเปียกบนเปียกนะคะ wedge in wedge จะเป็นเทคนิคที่ก็คือว่าผู้กันนะคะเปียกเราระบายน้ำกระดาษเนี่ยต้องเปียกด้วยใช่ไหมคะกระดาษเนี่ยก็คือเปียกด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จุ่มสีนะคะมันก็จะเป็นเทคนิคของที่เรียกว่าเปียกบนเปียกนะคะนะคะเราก็จะเห็นอารมณ์ของสีน้ำที่เขาจะพลิ้วไหวอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเวลาที่เราวาดเราอาจจะต้องการให้เขาไหวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลเขาได้นะคะเขาบอกว่าความสนุกแล้วก็ไอ้อารมณ์ของสีน้ำมันอยู่ที่ว่าเราเป็นคนคอนโทรลควบคุมเขาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะนะคะเนาะทีนี้เทคนิคที่สองนะคะที่เราก็จะใช้บ่อยกันในการวาดสีน้ำเรียกว่า
เปียกบนแห้งคือกระดาษเราแห้งนะคะกระดาษเราแห้งแล้วเสร็จแล้วสีน้ำนั่นก็คือน้ำเปียกอยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะวันนี้จะพยายามให้ทุกคนเรียนเห็นในเรื่องของเทคนิคของการที่ว่าสีน้ำเนี่ยเราปล่อยให้เขา mix กันเองมันก็จะเป็นธรรมชาติที่เขาจะวิ่งเข้าหากันอะไรเงี้ยค่ะนะคะเราจะปรับให้เขาเข้าหากันให้เขาไอ้วิ่งไปมาอะไรเงี้ยได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเปียกบนแห้งนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเป็นเทคนิคแห้งบนแห้งในบางครั้งนะคะที่ว่าเราต้องการ texture เราต้องการไอความมีเส้นสายอะไรเงี้ยค่ะแห้งบนแห้งเนี้ยนะคะบางครั้งอย่างเงี้ยเราวาดพื้นวาดต้นไม้วาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือจะเป็นสีผู้กันค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็มาลงวันนี้ในขณะที่เทคนิคหนึ่งที่เราใช้บ่อยกันนะคะเราเรียกว่าเป็น letting color in หมายถึงว่าเราใช้เป็นระบายสีระบายน้ำคล้ายๆเปียกบนเปียกแล้วค่ะนะคะแต่ว่าเราจะใช้สีเป็นลักษณะที่ว่าเอาสีมาจุ่มอะไรเงี้ยค่ะนะคะเอาสีมาจุ่มแล้วก็ให้เขาวิ่งออกไปหาอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราวาดในพวกแบบธรรมชาติหรือว่าแอบสแตรกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราใช้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการที่ว่าเราจะวาดภาพของชายทะเลแลนด์สเคปนะคะเราเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นการสเก็ตภาพบางครั้งเราวาดถ้าเป็นควิกเพนติ้งเราไม่ต้องสเก็ตก็ได้อะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เวลาที่เป็นสเก็ตนะคะแชร์สำหรับคนที่เราเริ่มครั้งแรกเนี้ยเวลาที่เราสเก็ตภาพในการแบ่งสัดส่วนภาพเหมือนเราถ่ายภาพอะไรเงี้ยค่ะนะคะแน่นอนที่สุดในเรื่องของสัดส่วน2ส่วน3ยังเป็นเรื่องสำคัญเราจะเป็น2ส่วน3แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมันคือว่าภาพของเราจะให้น้ำหนักความสำคัญโฟกัสที่เป็นข้างหน้าข้างหลังกลางอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะถ้าเราวาดทะเลเขาคือต้องการที่จะให้ท้องฟ้าเขาอยู่ระยะไกลอะไรเงี้ยค่ะนะคะเวลาที่เราสเก็ตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องการแค่ให้มันเป็นเรียกว่าเป็น texture เราไม่ได้วาดต้นไม้ทุกใบอะไรเงี้ยค่ะเราแค่วาดอารมณ์ของต้นไม้อารมณ์ของท้องฟ้าแล้วก็สีน้ำนะคะเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนะคะเพราะว่าจะวาดแบบง่ายๆเพื่อว่าให้เราจบในไลท์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นป้ายสีน้ำนะคะจะลงท้องฟ้านะคะตรงนี้ท้องฟ้าแล้วก็ในแนวของภูเขาที่ตัวเองตั้งใจไว้อะไรเงี้ยนะคะนะก็พอลงระบายสีตรงนี้เสร็จนะคะท้องฟ้าเนี่ยนะคะหลักๆมันก็คือจะเป็นตัวของน้ำเงินโคบอลต์บลูแล้วค่ะนะคะนะคะทีนี้เราต้องการที่จะให้มันมีผสมเวลาที่ใช้สีนะคะอารมณ์ภาพมันจะมีเสน่ห์เราพยายามที่อย่าใช้สีเดียวอะไรเงี้ยค่ะนะคะให้ท้องเราพี่อยากได้ท้องฟ้าที่มันสดใสนะคะแล้วก็มีเมฆด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะสีน้ำเราไม่จำเป็นต้องไปฟิกไอเดียอะไรเงี้ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะอิสระได้เลยเพราะเป็นคนที่ชอบสีม่วงนะคะอยากให้อารมณ์ของท้องฟ้าหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะเรามีเมฆเรามีความหวานเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะการที่เรามีเมฆบางคนใช้กระดาษทิชชู่ไปซับหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราก็ใช้แค่เป็นการเว้นช่องว่างอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะนะคะทีนี้อยากจะโชว์เทคนิคให้เห็นแล้วล่ะนะคะว่าถ้ามันมีอย่างบางทีเราอยากจะให้อารมณ์มันฟุ้งฟริ้งอะไรเงี้ยค่ะนะคะการใช้สเปรย์อย่างเงี้ยค่ะนะคะนะคะมันจะทำให้ภาพสีน้ำเขาจะวิ่งเข้าหากันเองแค่นี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยเขานะคะนะคะแค่นี้เองตัวที่จะมาช่วยเราบางครั้งกระดาษทิชชู่นะคะก็จะเป็นเรื่องจำเป็นที่บางครั้งเราต้องการคอนโทรลในทิศทางของเขาอะไรเงี้ยค่ะนะคะนี่ก็จะได้ท้องฟ้าละบางทีอยากเพิ่มเมฆสักนิดหน่อยไหมคะเราสามารถที่จะมาแตะนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะนะคะเนาะให้มันมีสีสันของก้อนเมฆอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะจะลงในส่วนของภูเขาจริงๆแล้วภูเขาเนี่ยเวลาที่เราวาดสีน้ำการที่ระยะไกลๆเป็นเรื่องที่สำคัญอะไรเงี้ยค่ะนะคะภูเขาเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงที่ระยะไกลๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็คือจะเป็นสีที่มันมีความผสมใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวาดออกแบบเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะดีไซน์นะคะให้มันเป็นความเป็นตัวเราว่าเราอยากจะให้มันเป็นอารมณ์โทนไหนอะไรเงี้ยค่ะนะค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 ะแล้วก็แค่นี้นะคะ
ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะเกลี่ยสีทุกครั้งสีน้ำนะคะขอให้เขาเรามีน้ำเป็นตัวเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือจะได้หวานอ่อนโยนแล้วก็ไม่มีความแข็งอะไรเงี้ยค่ะนะคะเสร็จแล้วจะลงเป็นต้องการที่จะลงสีเป็นพื้นน้ำนะคะทะเลนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยก็จะใช้การที่เรามีเว้นช่วงว่างไว้นิดหนึ่งนะคะมันก็คือจะเป็นระยะของแทะมันจะมองเห็นไปไกลๆแล้วมันจะมีอารมณ์ของภาพที่สวยขึ้นมีมิติอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะอันนี้กำลังจะลงเป็นสีน้ำทะเลนะคะนะคะนี่ค่ะนะคะเพราะเราเห็นว่านะคือภาพรวมง่ายๆคร่าวๆที่ว่าเราวาดอารมณ์ของสีน้ำนะคะบางทีมันจะเห็นเป็นริ้วคลื่นเห็นอะไรไปไกลๆใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นสีเดียวเรียบอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะทีนี้จะลงพื้นหญ้าเป็นแบ็กกราวด์อะไรเงี้ยนะคะนะปกติค่ะนะคะเหมือนกันเลยนะคะซึ่งบางครั้งถ้าเราต้องการที่จะให้คอนโทรลสีเราจะใช้ไดเออร์อะไรเข้ามาช่วยนะคะหญ้านะคะเป็นนักบรรยากาศของความสดชื่นนะคะนะคะอันนี้เราจะลงแบ็กกราวด์ส่วนใหญ่แล้วคือพอเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะนะคะมันจะเป็นอารมณ์ที่มันมีเรื่องของแสงอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดสีเขียวนะคะของพื้นหญ้านะคะเราให้สีน้ำเขาทำงานด้วยตัวของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะนะคะวันนี้จะมีเทคนิคที่จริงๆแล้วก็อยากจะสอนอีกอย่างนึงเป็นอะไรที่เทคนิคง่ายๆนะคะว่าบางทีเราลงพื้นไว้แล้วใช่ไหมคะเราอยากให้มันมีอารมณ์ของเหมือนบางทีมันมีแบบเป็นดอกไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะบนพื้นหญ้าอะไรเงี้ยนะคะการสะบัดสีอะไรเงี้ยนะคะนะการสะบัดสีก็คือใช้ผู้กันในไซส์ที่มันเป็นเล็กลงมาหน่อยนะคะนะคะแล้วก็เป็นสะบัดมันจะเป็นเหมือนเอ้ยนี่เป็นอารมณ์ดอกไม้แต่เราไม่ได้มาเป็นวาดดอกไม้เป็นแบบทีละดอกอะไรเงี้ยค่ะนะคะเป็นความรู้สึกของความหวานความสดชื่นความสดใสอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะงั้นนะเราก็จะได้อารมณ์ว่าเฮ้ยมันมีต้นไม้ดอกไม้บางครั้งเราก็เฮ้ยนึกถึงว่ามันต้องมีพื้นดินอะไรบ้างใช่ไหมคะสีเข้มๆพวกเนี้ยมันจะเป็น texture เป็นอารมณ์ที่มันจะทำให้เราเห็นภาพว่าคือธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ต้องไปใส่รายละเอียดมันเยอะมากเนี่ยเราก็จะได้แบ็กกราวด์แค่นี้นะคะเสร็จแล้วจะมาดูกันเราจะวาดหน้าไอ้ต้นไม้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ประเด็นหลักของวันนี้นะคะที่บอกว่าจะสอนการวาดต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเอาน้ำมาลงเพิ่มแบบนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ตรงจุดเริ่มต้นเวลาที่เลือกแบ็กกราวด์เป็นสีเหลืองนะคะเราจะเห็นเทคนิคที่มันเป็นเปียกบนเปียกรวมทั้งให้เทคนิคที่เรียกว่าเป็นให้สีมันวิ่งเข้าหากันอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะสีเหลืองมันก็คือจะเป็นแบ็กกราวด์นะคะเพราะมันจะทำให้สีเราแทนความสว่างแล้วก็เราค่อยลงความทึบความเข้มของใบไม้ของแสงและเงาเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะนะคะตัวเองจะเป็นคนที่วาดภาพไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างอิสระในการที่จะใช้สีแล้วก็เส้นสายอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นงานอีกแบบนึงบางคนจะเป็นงานแบบละเอียดเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้สีเหลืองลงแบ็คกราวด์นะคะหน้าร้อนนะคะอยากได้ความสดใสของตรงต้นไม้นิดนึงเห็นไหมคะแล้วสีส้มไปแต้มแค่เนี้ยค่ะนะคะมันก็คือจะเป็นอารมณ์ที่เป็นความสดใสของหน้าร้อนนะคะหรือว่าเวลาที่ท่านเราจะวาดแบบเป็นช่วงของฤดูใบไม้เขาเรียกว่าอะไรออทัมเนาะ
ค่ะนะคะช่วงของฤดูใบไม้ร่วงเงี้ยนะคะเป็นเย็นอย่างเงี้ยค่ะสีมันจะมีความสดใสขึ้นมาแบบนะคะอันนี้จะลงเป็นสีโอเปร่านะคะจะที่บอกว่าจะเป็นสีซิกเนเจอร์ของตัวเองจะชอบมากเลยเงี้ยค่ะนะคะนะคะเวลาที่เราวาดนะคะให้เราสนุกกับการใช้สีแล้วก็ไม่ต้องไปตีกรอบตัวเองอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะอย่างน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยมันเป็นจินตนาการที่อิสระอะไรเงี้ยค่ะนะคะเนาะนี่เราก็จะได้แบบแบ็คกราวด์ที่เราถูกใจได้อย่างไรเงี้ยค่ะนะคะเราต้นไม้ก็ยังอยากให้เป็นสีเขียวอยู่ได้อีกนิดนึงนะคะนะคะนะคะอันนี้จะเปลี่ยนผู้กันเป็นแบบให้เล็กลงนะคะเพื่อว่าให้มันเก็บรายละเอียดมากขึ้นเนี้ยค่ะนะคะเรามีแบ็คกราวด์แล้วนะคะผู้กันอันนี้เขาจะใช้นานมากแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนสีน้ำอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะแล้วก็คือคงต้องถึงเวลาเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วค่ะเพราะว่าผู้กันเวลาที่เราวาดเนี้ยเราจะมีผู้กันคู่ใจของเราอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะอันนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นการเน้น texture ของต้นไม้ที่มันมีแสงเงาเวลาที่เราวาดต้นไม้เนี่ยนะคะข้อระวังก็คือว่าให้มันมีช่องว่างที่มันจะแทนอากาศแทนความโปร่งแทนแสงและเงาอะไรเงี้ยค่ะนะคะนอกจากการใช้สีเหลืองที่มันแทนแสงแทนระยะแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะอันนี้จะเป็นค่อนข้างแบบเป็น quick painting นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นความเป็นอารมณ์แล้วก็ให้เห็นเทคนิคแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะทีนี้เห็นไหมคะว่าเวลาที่เราเลือกใช้สีเขียวอะค่ะนะคะสีเขียวที่มันเป็นต้นไม้พอเราแทนระยะของความที่มันมีความตื้นความลึกมีเงาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะใช้สีเขียวเข้มนี่มีพาวเวอร์แบงค์มันเสียบไม่ได้ลาโอเคโอ้ยค่ะนะคะโอเคสีที่เรามาใช้ได้บ่อยนะคะก็คือสีไอ้ที่บอกว่าโคบอลต์บลูเนี่ยนะคะพอเขาไปเพิ่มในความเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะมันจะให้อารมณ์ของความเลือกแสงและเงาแล้วก็มิติของต้นไม้ใบไม้เนี่ยชัดเจนขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะนะคะนะคะโอเคค่ะนะคะจะเป็นให้เห็นเทคนิคคร่าวๆนะคะทีนี้จะให้เทคนิคตัวนี้นะคะการสะบัดสีเนี่ยบางครั้งมันจะเป็นอารมณ์ความอิสระของภาพนะคะเป็นเทคนิคของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็เอาไปใช้ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะเพื่อให้มันมีมิติของต้นไม้นะคะนอกจากนี้นะคะสีที่เพิ่มความสดใสนะคะเดี๋ยวถ้ามันแห้งกว่านี้กันนิดแล้วเราค่อยมาเก็บอีกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะนะคะทีนี้เราก็จะเหลือวาดตรงต้นไม้แล้วล่ะค่ะนะคะนะคะเพราะเดี๋ยวตรงนี้พอเราใส่กิ่งก้านเดี๋ยวรอให้มันแห้งนิดนึงนะคะจะมาลงต้นพางนะคะจริงๆแล้วตรงนี้คงอาจจะต้องขอใช้ได้นิดนึงเพราะว่าเราจะได้เริ่มให้ทันเวลานะคะนะคะขอเปิดได้นิดนึงค่ะเปิดไฟนิดนึงขัดข้องทางเทคนิคนี่ค่ะยิงเพื่อว่าให้มันเร็วขึ้นนะคะโอเคค่ะต้องใส่ไฟไม่สม่ำเสมอค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าได้แล้วบอกนะคะเราจะลงเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้เนี่ยปกติเราก็จะบอกต้นไม้สีน้ำตาลสีอะไรไหมปกติแล้วถ้าเราลงอารมณ์สีของต้นไม้นะคะให้มันเป็นสีมิกซ์ผสมอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะ
คค่ะนะคะเพราะว่าอยากจะลงตรงที่ใบมันให้เดี๋ยวจะได้ลงก้านได้นะคะเพราะถ้าน้ำมันชุ่มมากไปตอนที่เราวาดกิ่งก้านสะบัดเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายแล้วมันไม่มีความคมอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะให้มันหมาดอะไรเงี้ยค่ะนะคะโอเคแล้วนะคะนะพอเดี๋ยวจะวาดเป็นกิ่งก้านเขาเวลาที่วาดกิ่งไม้นะคะเองก็จะเป็นคนที่ชอบที่จะใช้ไอ้ริกเกอร์นะคะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตวัดหรือว่าอารมณ์ของสีเนี่ยมันจะได้เยอะนะคะนะสีต้นไม้มันจะแบบไม่ได้เป็นสีเดียวอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะตรงนี้นะคะที่บอกว่าเราใช้ผู้กันที่เป็นริกเกอร์บ่อยๆเราก็จะคุ้นเคยมากขึ้นนะคะในการที่เราจะตวัดไอ้กิ่งเส้นสายของใบไม้อะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะมันจะเป็นความอิสระอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้สีความคม texture เราจะคอนโทรลได้ไม่ค่อยดีนะคะด้วยความที่ว่า1มันด้วยข้อจำกัดเวลาด้วยแล้วก็ความแห้งนะคะตรงนี้บางครั้งเราจะเห็นเทคนิคที่เรียกว่าเป็นแห้งบนแห้งอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าเพื่อให้มันได้อารมณ์ของต้นไม้เนี่ยที่มากขึ้นนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะบางทีนะคะเทคนิคที่เรามาใช้ให้มันมีแสงเงาผ่านเข้ามาในต้นไม้ของเราอะไรเงี้ยค่ะนะคะเราใช้กระดาษทิชชู่เข้ามาช่วยอะไรเงี้ยค่ะนะคะทีนี้เราจะจบไอความต้นไม้ตรงนี้ท่านๆตรงที่ว่าจะเพิ่มความสดใสของเขาด้วยมีดอกมีใบที่เขาบานหน้าร้อนสดชื่นนะคะก็จะเป็นอารมณ์ของมีสีส้มนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญสีเหลืองนะคะสีเหลืองเขาจะเป็นตัวแทนของเวลาที่เป็นพวกแสงพวกอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะในภาพของเราอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะนะมันพอเราเห็นมันมีใบไม้มันจะมีร่วงหล่นอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่มาแต้ม texture ของในภาพวาดของเราอย่างเงี้ยได้นะคะนี่จะเพิ่มเงาถ้าเกิดว่าเวลาที่เราต้องการที่จะลบขอบความด้านแข็งกระด้างนะคะเราใช้น้ำนี่แหละค่ะนะคะเป็นตัวช่วยอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะฮะนะฮะมันก็คือจะเป็นอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราเห็นมากขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะพยายามที่จะอย่าให้มันเป็นขอบด้านๆ นะคะเราใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยนะคะนะฮะโอเคค่ะนะคะมาสีเลอะบางหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ
ไหมคะว่าเราก็จะเห็นภาพที่จะจบนะฮะน่ะเราจะแพนให้ดูนะคะว่ามุมกล้องไปด้านนั้นไหมคะเนาะนะคะนะคะก็จะเป็นภาพแลนด์สเคปวันนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ดินทะเลนะคะก็จะเป็นอารมณ์ความสดใสซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นวันนี้เนาะเราก็จะจบไลฟ์สำหรับวันนี้ในเรื่องของสีน้ำแบบง่ายๆแล้วก็ครั้งหน้าอย่าลืมนะคะเราเจอกันวันอาทิตย์10โมงก็จะเป็นเทคนิคสีน้ำที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็ใครไปฝึกอาทิตย์หน้าเรามีคำถามมีอะไรก็คือมาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ Garden of Love ขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันวันอาทิตย์หน้า10โมงนะคะขอบคุณที่ให้คำแนะนำขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณที่คอยติดตามเพจแล้วก็ยินดีมากเลยนะคะที่สำหรับคำแนะนำขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ